สวัสดีครับพบกับโกโก้พอดแคสต์ EP ที่อะไรฮะ 15 EP นี้นะครับพูดถึงงานที่ผ่านมานะฮะงานที่เราไปจัดกันชื่องานว่าหมึกย่างบางแสนที่เราได้พูดไปใน EP ที่แล้วนะครับหลังๆนี้โกโก้นะครับพูดในเชิงแบบเป็นพอดแคสต์พูดถึงของเกี่ยวกับเรื่องของ Music Experimental นะครับคอแห้งต้องดื่มน้ำ20 Fridayมาต่องานอันนี้ก็คือเป็นหมวก BKK นะครับผมสั่งซื้อได้นะครับมีขายแล้วเอาก็ขายของบ้างไงถือว่าเป็นเงินน้ำมูกไหลถือว่าเป็นเงินในการแบบเอาใช้จ่ายในการทำจัดงานต่อตอนนี้น้องคนหนึ่งทักผมมาบอกพี่ทำเป็นในนี่เด็กเขาเรียกว่าอะไรนะจักรวาลของ Marvel อ่ะก็คือแบบวันนั้นเราจัดงานหมึกย่างบางแสนใช่ป่ะวันที่30ตุลาที่ผ่านมาจัดหมึกย่างบางแสนแล้วก็เรามีปัญหาคือเราต้องเลื่อนที่จากบางแสนเนี่ยไปตรงศรีราชาบางพระเลื่อนครั้งนั้นคือเราไม่เลื่อนวันเราเลื่อนสถานที่แทนเพราะว่าพื้นที่พรก.ตรงบางแสนเนี่ยไม่ปลดล็อกแต่พื้นที่ของบางพระมันปลดล็อกละเราก็เลยไปจัดตรงนั้นพอจากนั้นเสร็จปุ๊บวันงานมันก็มีคนมาแล้วก็อบอุ่นกันมากๆเลยจัดงานเสร็จปุ๊บผมรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยแม่งหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้แล้วว่ะต้องไปต่อว่ะเหตุผลคือไม่ใช่ว่าทำให้มันติดคนแบบคลั่งไคล้จะไปต่อไม่ใช่เว้ยมันคือวันนั้นน่ะมันมีคนวิ่งมากอดมีคนเข้ามาจับมือมีคนเข้ามาแบบเยอะมากในวันที่เราจัดงานที่บางแสนแล้วเขาพูดกับผมว่าขอบคุณเฮียมากครับที่ทำให้เราได้ฟังดนตรีแบบที่เราชอบเพราะว่างานซีนประเภทอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีคนจัดผมก็รู้สึกว่าเฮียมันที่เราอยากจัดอ่ะก็เพราะเราชอบเราจัดมาเพื่อสนองนี้ตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันลามมันเลยเถิดไปจนถึงว่าคนที่ชอบอะไรเหมือนกันแม่งมาอยู่รวมกันได้ละ300-400คนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันเนี่ยมาอยู่รวมกันนี่ผมว่ามันไม่ปกติแล้วนะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจละเราก็เลยทดลองว่าประกาศกฐินนี่คือเราจะไปจัดงานที่สุพรรณบุรีอ่ะเป็นงาน Experimental Music อีกแล้วอ่ะรอบนี้คือมันผสมทั้งโพสต์ล็อกผสมทั้งอะไรเข้าไปใช่ป่ะเราลองประกาศดูวันรุ่งขึ้นเลยนะเราเขียนไลน์อัพเสร็จเลยยังไม่ได้ต่อวงด้วยเราประกาศเลยว่าวันที่27 พ.ย. เจอกันที่กฐินเฟสติวัลแค่พูดไปอย่างนั้นนะเพราะเหตุผลคือเราบอกว่างานเทศกาลดนตรีเดี๋ยวก็มีปัญหากันเรื่องพื้นที่เรื่องอะไรก็เลยทำงานกฐินเฟสติวัลเลยคนไปทอดกฐินกันคนแม่งแชร์กันคนแม่งกดไลค์กันเยอะมากแล้วคนก็ทักอินบ็อกซ์มาขอซื้อบัตรกันเยอะมากเราก็แบบเฮ้ยพวกมึงไม่เข็ดมึงไม่เหนื่อยกันไงวะมึงเอาอันนี้แล้วหรอแล้วก็กลายเป็นว่ามันทำให้เรารู้สึกได้ทันทีว่าคนกลุ่มนี้มันคือกลุ่มที่เราต้องซัพพอร์ตเขาแล้วไม่ให้เขาแค่ซัพพอร์ตเราอย่างเดียวผมก็เลยตัดสินใจว่ามันมีเวลาแค่ 2-3 วีคเองแล้วทำงานกฐินเฟสเนี่ยทันหรือไม่ทันไม่รู้แต่เราตัดสินใจขับรถไปดูที่ขับไปเตรียมเมืองเตรียมงานวางแผนเรื่องไลน์อัพติดต่อประชาสัมพันธ์หาวงที่เขาอยากฟังเอามารวมตัวกันให้ได้และเหตุผลครั้งนี้ผมเลือกจากการที่รู้สึกว่างานโพสต์ล็อกก่อนจะสิ้นปีเนี่ยด้วยความที่มันถูกเลื่อนวันหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันไม่มีอินสปายทีฟไม่ได้เพราะอินสปายทีฟไม่ว่างสมาชิกเขาไม่ว่างที่จะมาเล่นใช่ไหมเราก็เลยตัดสินใจเลื่อนงานนี้เข้ามาเพื่ออินสปายทีฟเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าจะทำซีนโพสต์ล็อกมันต้องมีอินสปายทีฟก็เลยคุยกับทางพวกวงเขาว่าพี่ว่างไหมถ้าเกิดผมจัดช่วงนี้แล้ววงว่างผมก็เลยตัดสินใจจัดโดยที่มาแค่ไลน์อัพแรกนะต้องมีอินสปายทีฟนั้นแล้วผมก็คิดไปต่อว่าถ้ามันต้องเล่นกลางภูเขาอย่างเงี้ยพื้นที่เป็นภูเขาบรรยากาศดีอากาศหนาวแบ็กซิตี้ครบมีห้องน้ำคนมากางเต็นท์จินตนาการก็คือเราไม่ได้มองเป็นเรื่องคอนเสิร์ตเรามองว่าให้ทุกคนมากางเต็นท์มาแคมปิ้งกันอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะคนที่ชอบอะไรเหมือนกันไม่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่งคุยกันตกเช้าขึ้นมาทักทายเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะดีนะก็เลยรู้สึกว่าอยากมีแต่น้องๆที่เป็นวงดนตรีน้องที่เราสนิทเงี้ยอยู่ในวันนั้นกันได้สนุกกันอะไรเงี้ยก็เลยทักไปหาอีกวงหนึ่งก็คือเป็นวง The Darkest Romance นี่แหละแต่ไปทักไปหาน้องก็คือผมจะสนิทกับไอ้เต้มือกีตาร์เงี้ยคือแค่อยากมีความคิดคือเราทำอันเดอร์กราวกันมาอยู่ในซีอันเดอร์กราวมานานมากแล้วเรารู้สึกว่าเห็นแต่น้องมันเล่นในซีอันเดอร์กราวอะเล่นดนตรีสายเมทัลเราเห็น The Darkest Romance มาสักพักหนึ่งแล้วเราก็ชอบเป็นแฟนคลับวงนี้เราอยากเห็นวงนี้เล่นอยู่กลางภูเขาซับสัก 4-5 ตัวเงี้ยใหญ่ๆมี PA เต็มซิสเต็มเต็มระบบอะแล้วก็มีแสงสีเสียงมีสิ่งที่เรารู้สึกเห็นภาพในหัวว่ามันจะเป็นแบบนี้โดยที่เห็นวงนี้แม่งเล่นคือคำถามคือผมรู้สึกว่า Darkest Romance มันจะไปอยู่ซีเมทัลเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อินขนาดนั้นพอไปอยู่ในซีนแบบร้านเหล้าเราก็ยังงงว่าร้านเหล้าไหนจ้างมันเข้าไปเล่นหมายถึงว่าความรู้สึกกับทางดนตรีแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดมันเล่นกลางธรรมชาติเงี้ยน่าจะเจออะไรที่มันรู้สึกแบบมันว้าวมากๆเพราะเพลงมัน10 นาทีแล้วเนื้อหาเพลงมันค่อยไล่เลเวลเข้าไปจนถึงแบบโหดเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้ามันเล่นในกลางภูเขาจริงๆลมธรรมชาติทุกอย่างที่มันสัมพันธ์กันอ่ะ มันต้องเจอซีนแบบที่สุดเท่าที่จะเห็นแล้วผมก็มีความคิดในใจแวบเข้ามาในหัวผมอยากเห็นไอ้เหี้ยเต้แม่งอินแล้วแม่งก็ร้องไห้อ่ะวันมีความรู้สึกแบบนี้ก็รู้สึกว่าทักแม่งไปโดยลืมคิดว่าวงเขาเป็นวงที่มาจากแกรมมี่เป็นวงที่แบบอยู่ในค่ายที่มันใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับก็กลายเป็นค่าตัวอะไรก็กลายเป็นแหกงบแต่ภาพนั้นไม่ได้คิดถึงคนดูเลยคิดถึงตัวมันและตัวผมเลยผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นมันแค่นั้นเองจุดประสงค์แรกเมื่อกลายเป็นความขนองความบ้าที่มันเริ่มลามกันไปใหญ่ลามไปลามมาสรุปไอทีที่ผมไปดูพื้นที่วันนั้นก็คือกลายว่าวันที่27เป็นคืนหมาหอนวันที่28จะมีเลือกตั้งเลื่อนไป4 กับ 5เดือนทค1วีคเฮ้ยเฮียแค่วันแรกงมแม่งบานแล้วพอเลื่อนไปวันที่4เนี่ยมันคนลูกเพจจะด่าหรือเปล่าวะคนที่ซื้อบัตรไปแล้วก็550 บาทก็เลยมองว่าเป็นบัตร Early Bird ไปแล้วเราขายบัตรวันหน้างานหรือ Regular เป็น950แทนให้คนมากันสำหรับคนที่ซื้อบัตรไปแล้วก็โคตรคุ้มไปแต่คนที่มาใหม่ก็คุ้มอยู่ดีเพราะมันตั้ง2วันกลายเป็นว่างานมันแทบเทียบเท่ากับโปรเกสเซอร์ละในเรื่องของซีในเรื่องของอะไรโดยเราเตรียมงานแค่3วีคเองอีกแล้วแต่สิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่าน่าสนใจคือผมเลื่อนวันแล้วมันไม่มีคนรีฟันเลยแล้วมีแต่คนซื้อเพิ่มกันแล้วสำคัญสุดคือทุกคนแม่งพิมพ์อินบอกมาแล้วบอกว่าให้กำลังใจอ่ะบอกเฮียสู้ๆนะขอบคุณมากงานนั้นว่างานจะเกิดขึ้นผมทิ้งแม่งหมดเลยผมเอางานเฮียก่อนคือทุกคนมันพูดกันแบบแม่งบิวแทนที่เราจะจัดงานแล้วเราจะบิวคนดูบิวนักดนตรีใช่ป่ะนี่กลายว่าคนดูแม่งบิวเราจนทำให้เรารู้สึกว่าไอ้เฮียบ้าก็บ้าวะลองทำดูผมก็ตัดสินใจโทรไปหาไอ้เฮียว่านนี่โคราชว่าน30-31กูแม่งไม่ทำได้หรอวะกูอยากทำงานนี้ให้แม่งใหญ่ไปเลยทีเดียวไอ้ว่านก็บอกจริงๆถ้าพี่จะไม่ทำก็ได้อะแต่ผมอยากให้พี่ทำมันปีใหม่ด้วยนู่นนั่นเราคิดในใจไอ้เฮียมันปีใหม่ว่ะยังไงก็ต้องทำเพราะก็เหมือนว่าเราก็ได้ไปพักผ่อนไปเอาติ้งด้วยพาน้องๆไปเที่ยวอีกแล้วสิ้นปีก็ตัดสินใจทำอีกกลายว่า 3-4 ทคจัดงาน 3-4-31 ทคก็จัดงานแล้วแก๊ปแม่งห่างแค่กี่วีคเองจากตรงนี้ไปถึง 4-5 เนี่ยก็ 2-3 วีคจากนั้นไปถึง 30-31 ก็ 2-3 วีคคือจะเป็นการเตรียมงานที่แม่งบ้ามากๆการว่าเดือนทคจะเป็นเดือนที่เหนื่อยชิบหายเลยแต่แม่งก็คงมันแล้วคงโคตรคุ้มแล้วคนโคราชคงมีโอกาสได้มาดูซีนนี้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเทศกาลดนตรีแล้วมันเกิดเป็นเทศกาลคอมมูนิตี้ที่คนชอบ experimental music แม่งอยู่ร่วมกันผมว่าแม่งโคตรเท่เลยว่ะมาคิดแบบนี้เลยย้อนกลับไปนึกถึงคำหนึ่งที่เพื่อนไม่เรียกว่าเพื่อนหรอกเป็นคนรู้จักนี่แหละเขาเข้ามาทักหาผมเป็นคนไทยนะแล้วเขาบอกว่ามันมีฝรั่งคนหนึ่งอ่ะเขาติดตามงานโปรเกสเซอร์เขาฝากมาบอกคือคนนี้เขาทำงานอยู่เหมือนกับพวกแก๊งสมาร์ทเจแปนเหมือนทำแบบกึ่งสตาฟแล้วกึ่งเป็นมีส่วนผมไม่แน่ใจว่าส่วนมาร์เก็ตติ้งหรือส่วนอะไรอ่ะเขาไปคุยกันในครับเฮาส์เขามาบอกทีว่ามันพูดมาว่างานของมึงอ่ะถ้าจะเป็นงานเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียเลยนะที่ทำมิวสิกเอ็กซ์เพลนทัลเฟสติวัลอ่ะคือต่างประเทศเขาไม่มีกันนะเว้ยเนี่ยคือประเทศไทยมันจะมีซีนเดียวเรียกว่าซีนใหญ่สุดของวงการนี้เลยละกันต่อให้มันใหญ่ไม่จริงหรือมันใหญ่จริงเขาบอกเขาไม่สนใจแต่ว่ามันมีคนทำที่อยู่ในรูปแบบของเอามิวสิกเอ็กซ์เพลนทัลอ่ะไปอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วมันบอกว่ามึงต้องอย่าหยุดทำมั่นใจว่าไม่เกิน3 ปีอ่ะมึงก็ต้องสักเซสแต่เขาบอกว่ามึงต้องอดทนให้ผ่านพ้น3 ปีไปให้ได้ซีนมึงจะเกิดจากการต่างชาติบินเข้ามาดูเชื่อแม่งเป็นกำลังใจที่ดีเลยว่ะแต่มันความคิดในหัวคือแบบก็ต่างชาติจะบินมาก็บินมาดีแต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองว่าผมอยากให้คนไทยดูอ่ะผมอยากให้คนไทยแม่งได้เห็นดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่มันทำให้คนร้องไห้ได้มันทำให้คนหัวเราะได้อารมณ์ขนาดเนี้ยผมว่าคนไทยต้องดูอ่ะดิวะมันไม่ให้คนไทยดูได้ไงคือพอดนตรีที่มันเป็นดนตรี experimental พวกเนี้ยบางทีคนมันด้อยค่าว่าคนไทยหูไม่ถึงหรอกคนไทยแม่งไม่เก็ตหรอกซีนเนี้ยไม่ต้องสนใจมึงต้องไปต่างประเทศเท่านั้นแต่ผมมองต่างออกไปผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังโผล่ขึ้นมาเนี่ยต้องได้สัมผัสงานประเภทอย่างนี้แล้วเขาจะรักซีนแบบนี้แล้วมันจะทำให้ซีนนี้ขยายกว้างมากขึ้นมันก็เลยเป็นไอเดียที่ผมพยายามทำที่บางแสนพยายามจะทำโคราชพยายามทำสุพรรณบุรีพยายามจะไปขอนแก่นพยายามจะไปเชียงใหม่หรือจะไปลงใต้เหตุผลก็คือให้คนแต่ละพื้นที่อ่ะแต่ละครั้งที่เราไปบางแสนจะมีคน200คน300คนก็แล้วแต่เขามาฟังแล้วเขาชอบเราหลังจากปิดงานคนมันชอบซีนนี้สัก50คนอ่ะผมเก็บได้เพิ่ม50คนผมไปโคราชผมอาจจะเก็บเพิ่มได้อีก50คนผมไปหาดใหญ่ผมอาจจะเก็บขึ้นได้50คนผมไปเชียงใหม่ได้50คนสุพรรณบุรีได้50คนผมไม่ทำในกรุงเทพเลยเพราะผมรู้กรุงเทพอ่ะกลุ่มหนึ่งมันมีกลุ่มนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดผมกระจายทั่วประเทศได้ผมมีกลุ่มใหม่ที่เป็นเด็กยุคใหม่ชอบ experimental music เหมือนกัน1,000 คนผมพอแล้วนะสำหรับผมมองว่าผมไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะเพราะว่าเหตุผลคือผมไม่อยากให้ซีนนี้มันใหญ่ขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะใหญ่ขนาดนั้นด้วยงบประมาณการจัดการเราทำไม่ถึงหรอกเขาเรียกว่าศักยภาพเราทำได้แค่สเกลแบบอย่างเก่งแค่ 2-3 พันคนเราไม่อยากจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่เราอยากให้มันมีแค่คนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวพอแล้วแม่งแข็งแรงแล้วไปข้างหน้าได้แล้ววันหนึ่งอนาคตคือฝรั่งมันมาเซาท์อีสต์เอเชียมันบินมาเพื่อมาดูงานนี้อันนั้นคือมันเป็น specialist อีกแบบหนึ่งที่รู้สึกว่าสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแล้วสำหรับวงการดนตรี experimental บ้านเรามันมีวงเจ๋งๆเยอะแยะมากมายบางแสนที่ผมจัดงานล่าสุดผมเจอนิยมขม นิยมขมคือแม่งเล่นแล้วเอาใจไปเลยคือนิยมขมไม่ได้เป็น experimental อะไรขนาดนั้นดนตรีมันคือดนตรีที่แบบไปกินอายของเพื่อชีวิตอยู่อย่างนั้นมีความเป็นพิงค์ฟลอยด์แต่มันก็ expert ประมาณหนึ่งคือลายกีตาร์ลายดนตรีการผสมผสานการเล่นแต่เนื้อหามันคือเนื้อหาเพื่อชีวิตเลยแล้วเราฟังแล้วรู้สึกแบบไอ้สัตว์เนี่ยแหละ expert สำหรับกูคือรู้สึกแบบการทดลองทำดนตรีที่มีกลิ่นของเพื่อชีวิตและซาวด์ดนตรีออกมาไม่ได้เพื่อชีวิตเนี่ยแต่เล่นออกมาแล้วแม่งแบบโคตรพลังโคตรมันขนาดนั้นผมโคตรชอบเลยผมบอกว่าไอ้ยังงั้นขึ้นขบวนรถเลยเตรียมไปลุยกันต่อ My Wonder อย่างเงี้ยน่าสนใจมากๆแต่ My Wonder มันก็จะไปติดแบบอินดี้ป๊อปซินป๊อปแต่ก็จะมีความเป็นน้อยสูงมากแล้วล่าสุดเขาบอกเขาจะทำน้อยล็อกแบบเพียวเลยจริงๆก็รอดูอัลบั้มต่อไปของ My Wonder แล้วเดี๋ยวคิดว่าจะชวนมาเล่นกันอยู่แล้วคือแต่ละครั้งที่เราเดินทางมีวงใหม่มาร่วมเล่นกับเราก็จะเปิดโลกทัศน์ของตัวเองระหว่างเราและศิลปินและคนดูมันไปเปิดพร้อมกันนะแล้วมันเจอสิ่งใหม่อ่ะผมรู้สึกว่างั้นเราไม่เอาแล้วเราจะไม่เล่นอยู่ตรงนั้นแล้วเรากลับไปเล่นที่เดิมพวกเราต้องเข้าป่ากันเหมือนเดิมเว้ยไปอยู่ในเขาเหมือนเดิมไปนั่งเล่นกันไปฟังเสียงดนตรีแบบนี้ในรูปแบบที่เราคุยกันเองรู้เรื่องไม่ต้องคนอื่นคุยกับเรารู้เรื่องอะไรประมาณนั้นก็รู้สึกว่ากำลังใจแม่งเกิดระหว่างเราคนดูและนักดนตรีร่วมกันจัดงานพวกนี้มันขึ้นมาคุณเชื่อไหมจัดงานดนตรีประเภทนี้มันไม่ทำให้เกิดกำไรอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมเชื่ออีกแบบหนึ่งว่ามันจะต่อยอดธุรกิจในอนาคตให้ผมได้ถ้าผมทำด้วยความรักมันก็จะมีคนรักเหมือนกันและพร้อมซัพพอร์ตกันเช่นผมจะขายเสื้อผ้าขึ้นมาเพื่อหาทุนจัดงานผมเชื่อว่าพวกคุณก็ต้องซื้อถ้าคุณชอบอะไรเหมือนกันเพราะคุณก็อยากให้มันเกิดขึ้นไงผมทำไปเรื่อยๆแล้วผมขาดทุนไปเรื่อยผมก็มันก็ไม่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นคือต้องมีการซัพพอร์ตกันได้ในอนาคตต่อไปอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยกำลังเกิดสิ่งดีแล้วหลังจากนี้วันที่ 4-5 งานกฐินเฟสผมว่าทุกคนควรมากันนะครับมาดูว่าไอสิ่งที่ผมโม้ไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเราเดินทางต่อไปโคราชไปงานผัดหมี่เฟสติวัลที่มิราเซล่ารีสอร์ทเนี่ยมาดูว่ารีสอร์ทหรูๆแบบนั้นน่ะท่ามกลางภูเขาแล้วดนตรีแบบนี้แม่งโคตรกลมกล่อมขนาดไหนทำไมดนตรีโพสต์ล็อกแม่งอยู่ได้กับทุกซีนอยู่ได้ทุกบรรยากาศเพราะดนตรีมันเบสออนแอมเบียนไงดนตรีมันเบสออนธรรมชาติเสียงแบ็กกราวด์ของธรรมชาติเสียงของอากาศเสียงของอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติอ่ะมันอยู่กับดนตรีอ่ะแล้วดนตรีพวกนี้จะไปเล่นในสตูดิโออ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องสำหรับผมไงผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละครับแม่งลงตัว Experimental Music กำลังเกิดขึ้นในรูปแบบของเฟสติวัลและผมจะทำแม่งโคตรถี่เลยเมื่อวานผมคุยกับพี่คนหนึ่งที่ทำค่ายที่เชียงใหม่เขาถามว่ามึงทำแบบนี้มันจะไม่ช้ำเหรอวะวงพวกนี้จะไม่ช้ำเหรอวะแล้วจะถึงโปรเกรสเซอร์คนจะมาเหรอวะผมคิดแวบแรกมาในหัวจริงเหรอวะจัดงานโพสต์ล็อกถี่ขนาดนี้กว่าไปถึงโปรเกรสเซอร์แล้วคนจะซื้อบัตรเหรอวะผมคิดแวบแรกมาในหัวอีกทีเฮียช่างแม่งแล้วช้ำก็เป็นช้ำเพราะเหตุผลคือวงมันเยอะมากผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่ทำโปรเกรสเซอร์ปีที่ผ่านมาว่าวงโพสต์ล็อกอ่ะบ้านเราอ่ะที่นี่ก็เป็น Ambient Experimental เนี่ยมันเยอะจนถึงขั้นว่าจัดงานเดียวไม่หมดนะแต่ถ้าเราทยอยจัดทำให้คนดูไล่ตามมันเนี่ยก็ได้ดูได้หลายๆวงแล้วดูได้ครบด้วยไงจนถึงโปรเกรสเซอร์วันนั้นมันจัดงานที่จะเอาทุกวงไปอยู่ในงานเดียวกันมันไม่ได้ไงเพราะงบประมาณไม่พองานไม่มีสปอนเซอร์ผมรู้สึกว่าการทำงานถี่แบบนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อคนดูต่อนักดนตรีแล้วก็ต่อตัวผมประโยชน์ยังไงคนดูได้ดูหลากหลายวงมากขึ้นได้รู้จักวงครบได้เห็นว่าประเทศไทยมีวงเจ๋งๆเยอะขนาดไหนศิลปินได้เล่นไม่ครบทุกงานก็จริงแต่ได้เล่นแบบโดยแบ่งกันเล่นส่วนตัวผมได้อะไรได้ฐานใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้คนรู้จักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการจัดถี่ถึงวันสุดท้ายคนอาจจะไม่มีตังค์มาซื้องานผมเพราะว่าแม่งจัดถี่จนมันเขาหมดเงินหมดผมว่าไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคือระหว่างทางมาจนถึงอันนั้นอ่ะเขาก็เก็บแต้มกันมาแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะคุ้มค่าสำหรับผมมากๆต้องมารอดูคุณจนกว่าจะถึงโพสเกเซอร์ไอจักรวาลโพสเกเซอร์เนี่ยที่จำอยู่มีพีโพสเกเซอร์2งาน VPE โพสเกเซอร์ก็คือกฐินเฟสกับผัดหมี่โคราชหมึกย่างบางแสนโพสเกเซอร์ถ้าก็ว่า3งานไปถึงโพสเกเซอร์เรากำลังสร้างโรดแมปของ Experimental Music Festival แล้ววันที่มันไปถึงเมื่อไหร่ปุ๊บเปิดประเทศเมื่อไหร่ปุ๊บสิ้นปีของปีหน้าโปรเกรสเซอร์4หรือโปรเกรสเซอร์5ก็ตามเราได้เจอซีนที่แม่งสนุกแน่นอนครับอยากให้ทุกคนติดตามกันและตามมาดูและได้เข้าใจว่าทำไมดนตรีประเภทนี้มันสามารถเสกคนร้องไห้ได้เสกคนหัวเราะได้ทำไมถึงทำให้คนรู้สึกว่าอินกับทางดนตรีได้ทำไมดนตรีซีนนี้มันแตกต่างดีกว่าทำไมดนตรีเอ็กซ์เพริเมนทัลพวกนี้มันแตกต่างกับดนตรีทั่วไปบางเพลงไม่มีร้องบางเพลงเป็นจัดว่าอยู่ในหมวดหมู่ของอินสตูเมทัลเลยแบบดนตรีอย่างเดียวเลยทำไมคนยังรู้สึกอินกับมันโยกกับมันบางเพลงมีเพลงมีเนื้อร้องมีเนื้อหามันอาจจะเหมือนเพลงแมสทั่วไปได้ซ้ำไปบางเพลงแต่กลับรู้สึกแตกต่างด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกมันแตกต่างจริงๆแล้วก็ฟังไม่ได้ยากฟังง่ายมากลองไปทำความเข้าใจกับดนตรีประมาณนี้ดูแล้วก็ยกตูดหนักๆของคุณออกมานั่งเก้าอี้ฟังอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติกับพวกเราตั้งแคมปิ้งย่างการพูดคุยกันหาแอคทิวิตี้ทำร่วมกันในแต่ละวันที่เราจะไปจัดแคมป์ด้วยกันผมว่าน่าเกิดอะไรใหม่ๆน่าสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้พวกคุณได้แล้วคุณน่าจะหลงรักซีนแบบนี้ครับประมาณนี้แหละขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณสนับสนุนกันนะครับผมตามมาให้ได้ครับ45ทค3031ทคครับผมจนไปถึงโพสเกเซอร์4ครับสวัสดีครับ